เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวด่วนนะครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2562นะครับศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับโดยศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยนะครับสมาชิกภาพของคุณธนาธรนะครับว่าพ้นสมาชิกภาพส.ส.นะครับมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งจากคดีถือครองหุ้นวีลักซ์มีเดียนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเมื่อเวลา 14:30 นนะครับวันที่20พฤศจิกายน2562ศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้ออกนั่งบัลลังก์นะครับอ่านคำวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82นะครับว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่นะครับในคดีการถือครองหุ้นบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดทั้งนี้นะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับแม้บริษัทวีลักษ์มีเดียจะมีการบอกว่าปิดกิจการตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2561และเลิกจ้างพนักงานไปแล้วก็ตามนะครับแต่บริษัทยังสามารถประกอบกิจการเมื่อใดก็ได้ดังนั้นเนี่ยบริษัทวีลักษ์ยังประกอบกิจการสื่อในวันที่พรรคอนาคตใหม่ลงสมัครรับเลือกตั้งก็คือ6กุมภาพันธ์2562เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการจดทะเบียนขอยกเลิกกิจการนะครับอีกทั้งไม่มีการส่งสำเนาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นไปยังนายทะเบียนทำให้นายธนาธรเนี่ยนะครับมีลักษณะต้องห้ามในวันลงสมัครรับเลือกตั้งและในวันที่8มกราคม2561ก็เป็นการโอนหุ้นภายในครอบครัวนะครับผลการพิจารณาเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ3นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2นับตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2562นะครับทั้งนี้นะครับเมื่อสมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงทำให้มีตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อว่างลงประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องประกาศให้มีชื่อในบัญชีรายชื่อขึ้นมาแทนตำแหน่งว่างภายใน7วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา105วรรค1วงเล็บ1ประกอบมาตรา102นะครับจึงถือว่าวันที่ตำแหน่งส.ส.ว่างลงก็คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่านก็คือวันที่20พฤศจิกายน2562นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วนะครับในเรื่องคุณสมบัติของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับว่าพ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.แล้วนะครับเพราะมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับจากคดีถือครองหุ้นวีลักษ์มีเดียนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ